สวัสดีโอ้ยดูดีมากแล้วทำไมอ่ะหนาวดูดีเลยค่ะสวัสดีครับมีคนคอมเมนต์อยู่อ่ะผู้ใดคะขอผิดสวัสดีครับแซ่บตาเพราะแต่งหน้าแล้วแซ่บตากี่ทุ่มแล้วที่ไทยอ่ะพี่แจ๊คสามทุ่มกว่าสามทุ่มสี่สิบแซ่บตาสวัสดีครับน้ำตาไหลเมืองเขาเรียกเมืองอุมใช่ไหมคะ L U M เอ้ย U L M ลิกเต้หนาวทำไมในนั้นมันเขียนเป็นเมืองนี้มันบอกว่าอยู่เหนือใต้แสดงว่ามันขึ้นอันนี้แน่เลยตามแผนที่อ่ะมันขึ้นเป็นเมืองเนี้ย U L M ใช่ลิกเต้หนาว U L M มันก็คืออะไรอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละตอนนี้มาสวิตค่ะเอ้ยเรากลับมาเยอรมันพูดผิดไม่มีสติใช่ไหมเราอยู่เยอรมันใช่ไหมพี่จ๋าจะตีสามแล้วที่ไทยที่นี่เรายังไม่ถึงเวลาชมรออยู่เชียร์บอลอยู่ไหมขอบคุณนะนี่ผมค่ะไม่งั้นงานเข้าเรามีพี่สาวนี่ผมให้เราด้วยเขาเลิศมากดูสวยมากเราจะโชว์พี่โน้ตเซย์ไฮหน่อยสวัสดีค่ะสวยที่สุดเกมเล่นได้ยังไงในรถไม่เวียนหัวขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าไลฟ์ได้จะไลฟ์ให้ดูแต่ไม่รู้มีคนดูไหมเพราะว่ามันดึกแล้วพี่แจ็คพี่แจ็คเซย์ไฮพี่แจ็คโดนแฟนทิ้งยังไม่เสียใจเพราะแบบเล่นเกมไม่ได้สวัสดีครับที่3แล้วที่ไทยโชว์อยู่ยังไม่ถึงคิวถ้ารายได้เราจะรายให้ดู
ปล่าค่ะไม่ได้ไม่สบายมันหนาวไว้มั้งสแตนบายแล้วเขาบอกปลุกเลิกปลุกเลิกแล้วเขาปลุกแล้วก็ยังไม่ต้องรอแต่อุตส่าห์บอกแล้วว่าคนต้องรู้วันก่อนมัมเหรอมันเจอแชมป์ก็อยู่ตีเต้นยั่วไงโอ้ยพี่ออนพี่แจ๊คพี่ออนมาดูเราไปปลุกคนมาดูเร็วเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูสวัสดีพี่นุ่นสวัสดีทุกคนไปต้องตาลายเนี่ยก็ตบกันนี่พี่แจ๊คเสียวร้องๆโดนลูกหลงถ้าเราไม่เอาแสง
หลับมีน้ำเงี้ยครับผมยังไม่ได้กินแล้วนะต้องละให้ดูไลฟ์พี่แจ็คด้วยไปหมุนเป็นกลูกข่างถอดรองเท้าหมุนอะไรอ่ะยิงมาชนะแล้ว 2-1 ยายค่ะยายค่ะชนะได้ไงวะเยอรมันชนะเยอรมันชนะยายค่ะยายค่ะแต่เขายิงฟรีคิกสวยมากผมเข้าไปเลยยิงโค้งในเดียวเลยเอาเสื้อเยอรมันมาให้พอดีเมื่อคืนนี้ถ่ายคลิปไปยืนแบบไอ้เนี่ยร้องอยู่ข้างถนนนะอันนั้นเนี่ยทำให้เข้าจบแน่บอกว่าเยอรมันการท่ากันท่านี้เดี๋ยวเบอร์ได้แชมป์เฮ้ยปุ๊บเดียวเข้าเลยเก่งมากเลยเยอรมันชนะแล้วคนก็ปิดแกแบบเมื่อวาน
อ่ะแม่มาดูด้วยแม่ไม่นอนเหรอใจสุดๆรอก้ากำลังรอร้องเพลงอยู่แม่กำลังรอขึ้นโชว์อยู่แต่ว่าขึ้นดึกๆที่นี่อันนี้เป็นงานเฟสติวัลนี่กลับมาเยอรมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับสวิตเมื่อคืนอยู่สวิตแต่มาเยอรมันแค่คืนนี้แล้วก็อยู่สวิตยาวเลยง่ายง่ายเกาหลีน่าจะไม่ยากอะไรพี่เล่เซฮายสวัสดีครับมีสามแต้มเองนะเยอรมันมีสามแต้มใช่ถ้าแพ้อีกก็ไม่ได้ถ้าผมมีเก้าแต้มเลยบอกเก้ากินแน่นอนหลับไหมไม่ขำก้าโลมันหรอเล่นไม่เก่งที่พี่อ่ะมันเป็นสัญชาติเราอ๋อใช่ๆไม่ได้ต้องรักบ้านเกิดเนาะแล้วต้องรักบ้านเกิดต้องรักบ้านเราต้องรักหนูงั้นหนูเชียร์ประเทศไทยแล้วกันเออไทยไม่ได้แค่ประมาณ100กว่าปีอ่ะไทยมาบอลโลกโอ๊ยไทยจะไปมวยโลกได้ไปแล้วมวยเก่งแล้วมันเป็นทีมเขาจะส่งนักมวยเป็นชอบต่อยกันชอบต่อยกันอ๋อมันมีปัญหาไทยมันมีคนตลอดไม่ฝากกรรมการใช่ไหมล่ะใช่ต่อยกันทุกงานเลยพอเปิดกรรมการตัดสินเหมือนจะแบบไม่ตรงเนี่ยเจ้าของสโมสรให้พวกลงไปตีจัดเบอร์บ้านผมนะว่าจริงพูดอย่างนั้นเลยนะกรรมการตัดสินกันว่าเหมือนแบบว่าไม่ให้จุดโทษของเขาไม่ลงไปตีเลยกรรมการต้องหาวิ่งออกจะไม่ทันแสบตาใครมันอิทธิพลนะรู้แสบตากว่าจะได้หอบขึ้นเลยเยอรมันพอพี่เชียร์เยอรมันอ่ะเชียร์เยอรมันเล่คุยสิใครอ่ะสวัสดีครับดูอีกวันนะสวัสดีครับหลับกันหมดแล้วตอนนี้กำลังรอเวลาจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่นะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับดีใจครับวันนี้ดีใจมากครับที่เยอรมันชนะ 2-1 กับสวีเดนนะครับผมจะมีแรงร้องเพลงมากเลยวันนี้นะฮะทางติ๊บไม่ได้ไม่เป็นไรขอเยอรมันชนะแล้วถ้าเยอรมันแพ้ก็เราได้ติ๊บเป็นร้อยเลยเราเอาไงเราเอาติ๊บดีกว่าครับจำเส้นบินมาลงนะครับยืนยันนะว่ามาลงจำเส้นปะจำเส้นมาลงแน่นอนมีอะไรคุยหน่อยเอาตำราไทยหรือตำราไทยดิไทยก็ต้องสวัสดีครับตาก่อนตาพี่เล่รับพ่อโมกัวเอาไปฝากป่าป่าก็นั่นมารอทำนี่คนจะมาไม่ได้รถติดดิกูบีบแต่ทั้งเมืองอีกเนี่ยใช่บีบแต่แบนเดี๋ยวก่อนเนี่ยบีบแต่ทั้งเมืองอยู่นะมันลุ้นไปแรกก็หงอยทั้งเมืองอันนี้เป็นชนะแล้วดีใจทั้งเมืองแล้วไปแรกก็หงอยไปแรกหงอยทั้งเมืองเลยเล่คุยสวัสดีครับเดี๋ยวรอชมคอนเสิร์ตดวงก้าวนะครับที่เอาไปคุยเลยเยอรมนีนะครับฝั่งตะวันตกนะฮะตอนช่วงต้นเดือนอยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อวานนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพบกับมิตรแฟนเพลงชาวไทยในเยอรมันตอนใต้นะฮะที่ตอนใต้นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวดวงก้าวจะขึ้นสู่บนเวทีนะครับให้พี่น้องชาวไทยในเยอรมันนี่ตอนใต้ได้เมืองอะไรเมืองอะไรเมืองอะไรก็ไม่รู้จำเมืองไม่ได้นะเมืองอุมนะมันมีชื่อก่อนอันนี้ด้วยอยู่ใกล้ๆกับคาสลัวนะใกล้คาสลัวตอนใต้ถ้าเป็นประเทศไทยก็ประมาณสงขลาหาดใหญ่สตูลประมาณนี้นะครับถ้าเยอรมนีก็เป็นเมืองอะไรนะเมืองอุมหรือเมืองคาสลัวนะใช่มันแสบตาใต้ของเยอรมันไม่วันนี้ไม่ได้ดูบอลแต่พี่เลบอกว่าเยอรมันชนะแล้ว 2-1 ครับชนะสวีเดน 2-1 สวีเดนยิงนำก่อนด้วยนะฮะแล้วก็มาตีเสมอได้แล้วช่วงทดเวลาบาดเจ็บมัตส
ัศจรรย์เกิดขึ้นนะฮะมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับยิงใครเป็นคนยิงจำไม่ได้ครับน่าจะเป็นเมสซี่เจยิงนะเมสซี่เจอยู่ไทยเอาเลยครับขอโทษทีครับยิงเข้าโดยปฏิหาริย์มากๆเลยนะครับตูมเดียวครับชนะเลยนะฮะฝีมือพูดเป็นไอ้นั่นให้หน่อยอะไรโคราชนะอะไรรักนะสอนรักสอนรักแสนรักแสนรักโฆษณาดวงก้าวหน่อยวันนี้จะมาพักผ่อนเนาะแหล่งนี้ที่พักจิตโฆษณาเฟซตัวเองก่อนโฆษณาเฟซตัวเองก่อนเฟซยังไงเฟซบุ๊กตัวเองสามารถกดไลค์กดอะไรเงี้ยอ๋อสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กชื่อทาราธนานันท์นะครับผมอาจจะไม่ค่อยจะเล่นเฟซนะครับแต่ว่าก็เข้าไปดูได้นะครับ2เดือนจะโพสต์ภาพสัก2รูปนะฮะผมก็ได้เล่นเพราะผมจะเล่นถ่ายรูปแบบนี้ครับเอาเลยครับโฆษณานะครับก็จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็วันนี้ดีใจครับที่ได้มาทัวร์คอนเสิร์ตกับหัวหน้าดวงก้าวนะครับจะขึ้นสู่บนเวทีอีกประมาณ2ชั่วโมงข้างหน้านะเพื่อรอคนเยอรมันนะครับที่กำลังจะเดินทางมาสู่หน้าที่ที่นี่ค่ะหอเขาเรียกว่าหอที่นี่หอนะที่หอจัดงานนะครับเมืองดูมเห็นไหมเมืองอูมนะครับเมืองอูมที่เยอรมนีตอนใต้นะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ของดวงก้าวเมื่อคืนนี้จัดอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับขอสอนรักหน่อยสอนรักมาคนมานะคนมานะสอนรักมาแล้วครับมาแล้วสอนรักมาตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงครับที่สามกว่าณแหล่งนี้ที่พักจิตเข้าไปตรงนี้นะณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราดังละครชีวิตได้เล่าเอาไว้ว่าเด็กสาวตัวบางๆร่างเล็กๆจากดินแดนกรุงเก่าอยุธยาเติบโตมากับสายเลือดศิลปะสายเลือดลิเกร้องรำมาตั้งแต่เด็กนะครับมีความอัจฉริยะทั้งการร้องการรำและเป็นลิเกยอดกตัญญูของประเทศไทยนะครับสืบทอดเจตนารมณ์จากบิดามารดาพ่อคือเบิ้มบุตรจำรองนะครับเป็นดาวร้ายที่ใครๆรู้จักกันดีนะครับคุณแม่ก็เป็นลิเกนะครับมาทางนี้พี่เลยมาดังนั้นแหละถูกละพี่แจ๊คเข้ากล้องหน่อยดิเธอก็เป็นลิเกนะครับจะสืบสารสายเลือดลิเกความใฝ่ฝันของเธอนั้นนอกจากเป็นลิเกแล้วคืออะไรก็อยากจะเป็นนักร้องดังให้ได้เดชะบุญเสมือนหนึ่งฟ้ากำหนดโอ้โหฟ้ากำหนดฟ้ากำหนดให้เธอได้มีโอกาสได้ทำบทเพลงอัลบั้มอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงรอเหงาพร้อมกันกรุณารับแอดแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างท่วมท้นสุดๆเทวดาฟ้ามีตาแล้วครับท่านมีคำนะเวลาโตจากนี้ไปคงจะไม่รอช้าขอจูงมือสูงเกียรติของพี่น้องแฟนเพลงที่รักทุกท่านมาพบและสัมผัสกับนางเอกที่คุ้นคุ้นนางเอกสาวจากเมืองกรุงเก่าดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่ครับพัมพัมพัมหลับครับนะพี่ก็หลับนะแต่ก่อนเป็นคนสั้นดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล้าพี่ก็ร้องเพลงแบบความรักไฟแล้วใช่ใช่ใช่แล้วแมนอันนี้ของข้างอ้าวไม่ใช่เหรอเพลงอีสานอ้าวขอโทษไม่ใช่แล้วเชิญทุกท่านมาพับกบพบกบความอัจฉริยะนี่คือแบบว่าเขาออกจากท้องแม่มาก็ร้องลิเกได้เลยใช่ใช่สุดสุดไม่ต้องมีใครสอนพักรักจำจำมาแต่ในท้องจำในท้องเพราะว่าแม่ท้องร้องลิเกทุกวันไงจับได้เรื่องจริงนะมันเป็นความจริงนะเรื่องเนี้ยหูน้ำตาไหลเหมือนว่าถ้าใครกำลังท้องลูกเนี่ยห้ามเครียดห้ามโกรธห้ามอะไรที่ถืออยู่ยี่ห้อชายเย็นปะคืออะไรแขกร้องเขามาจับนั่นแหละก็แขกร้องไงมาจับรับไง
มาจากอินตาลาเดียมาจากโบราณมาจากเมืองมุมไบมุมไบมาจากบอมเบย์ถ้ารู้สึกจะดูหนังอินเดียบ่อยบอมเบย์เนี่ยจะน่าจะมาคาฮิประดับมุกับโปรประดับเพชรอีกนานกว่าจะร้องค่ะเขาแบ่งชนชั้นเป็นชัดเจนใช่ไหมคะไปที่อินเดียนี่แบบโอ้ยิ่งคนไทยใช่แบ่งชนชั้นชัดเจนมีคนไทยที่อินเดียคือสมมติจะชอบเชิญคนอินเดียมาทำงานเฮ้ยอินเดียเนี่ยวิจัยยาคอมพิวเตอร์พวกอะไรจะเก่งบริษัทที่สวิตบริษัทยาเยอะแล้วก็พวกธนาคารโลกเยอะเขาก็จะเชิญคนอินเดียมาทำงานที่นี่แล้วเวลาที่เนี่ยเขามาคลอดที่โรงพยาบาลหรือมาเป็นคนไทยเขาจะรู้สึกยอดของเขามากเขาจะแบบเรารู้เลยว่าอินเดียเนี่ยคนนะคนที่รวยก็คือจะไม่ทำอะไรเลยรวยแล้วก็จะชี้นิ้วสั่งเดียวแล้วก็คือทำกับเราด้วยแต่เราต้องบอกคนไทยว่ายูไม่ได้อยู่ที่อินเดียนะที่ยูนี่มันไม่ใช่ประเทศของยูนะยูอยากเยอะแค่นั้นแหละคือตอนแรกอะทำไม่ทุกอย่างแต่ว่าพอเจอเพื่อนที่เป็นคนสวิตอะเขาไม่ยอมเขาบอกไม่ใช่ยูไม่อยู่เฮ้สวิตคือยูมาอยู่บ้านเขาเมืองเขายูไม่อยู่อินเดียต่อให้สวิตจะเชิญยูมาทำงานก็เถอะแต่ยูไม่ใช่เลยเขาอย่างนี้เลยนะฟอร์มลอนดอนรอดูอยู่จ้าวันนี้ดูโทรไม่รับเลยหนูคิดถึงวันนี้เดี๋ยวขากลับอ่ะหนูไปหนูก็ต้องต่อเครื่องที่ลอนดอนน่ะป้านีแวะมาหาหน่อยสิใช่ขายของเอาตังค์นะเดี๋ยวมาใหม่โอเคพี่แนนตบรางวัลด้วยตบรางวัลออนไลน์มากาที่เบอร์ลินตามมาสวิตป่ะอากาศที่เบอร์ลินตามมาสวิตป่ะถามอะไรวะนายงงไม่เข้าใจอ๋ออากาศไม่เข้าใจแล้วแสบตาไปหมดเลยตอนนี้วันนี้ฟุตบอลเมื่อวานร้องสวิตเตะแขกเขาก็จะเข้าแบบเขาซื้อตั๋วกันเขาก็จะเข้าแบบหลัง4 ทุ่มเพราะว่าเราฟุตบอลเตะวันนี้มาเยอรมันก็เยอรมันเตะอีกแต่เยอรมันชนะไปแล้วเราก็ต้องรอเดี๋ยวอยากจะไลฟ์ให้ดูพี่เลเราสามารถเอาอะไรมากินในนี้ได้ปะได้มีอะไรกินมั้ยกินอะไรอ่ะกินที่พี่เลกินอ่ะพี่เลจะเอามาให้หนูกินได้ปะล่ะเพื่อนพี่เลต่อยเนี่ยกับข้าวเนี่ยน้องโน้ตเราต้องซื้อใช่มั้ยพวกอาหารใช่เอาอะไรเดี๋ยวเพราะว่าพี่ซื้อแล้วพี่ก็เก็บตังค์ให้ผมดีๆๆเออใช่ไม่กินพี่แซงกินอะไรกินหมดแล้วครบส้มตำเดี๋ยวเขารอร่วมดึกกินแล้วแต่ปากจะลดเดี๋ยวจะทำใหม่สั่งมาแต่โต๊ะกินหนูอยากกินอ่ะเออติดกุญตาสวยเลยน้องติดกุญตาสวยอร่อยเอาน้องโปกับส้มตำพี่เลยมากินแล้วพี่กินตำตำไทยปลาใช่พี่เลยต้องไปเอาให้หนูไทยปลาได้เหรอไม่ใช่ปลาเอาปูไทยธรรมดาตำปูไทยธรรมดาไม่มีปลาครับเห็ดได้เราไปกินแล้วปากจะเหม็นหนูมีลูกอมปากเหม็นก็มียาดิฟันมาพี่เลยต้องไปเป็นบริการพี่โน้ตโอ้ยพี่โน้ตช้อปปิ้งได้ให้พี่เลยน่ารักมากหนูให้พี่เลย5 ออย10 ออยดูพี่เลยหัวเราะแฮ่ๆว่ะพี่เลยหัวเราะแย่ๆว่ะเมื่อวานที่ไม่รับเพราะกำลังอยู่ที่ร้านอาหารค่ะอ๋อโอเคค่ะพนีเชิญค่ะพี่พรนี่เองเฮ้พี่พรแขกมาเยอะแล้วเหรอหลายแล้วหลายแล้วเขายังมาจากดูฟุตบอลอยู่วันนี้เรามาเต็มใช่ค่ะสวัสดีสิสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะมาขอของน้องโมนาพี่ชื่อจะพูดว่าไงชื่อจ๊ะพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นว่าชื่อยังสืบพรอ๋อพี่พรสืบพรบอกว่าพี่คุ้มกันกับอะไรห้องห้องเพมหมวดหลายดิไปทักแบกกันขอบคุณค่ะพูดอะไรสวัสดีจ้าเอาเสือมาเสือเอาส่งอีกทีได้ดักอ่ะโหแล้วอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยยายไม้ดูอยู่เนี่ยเราอีก2 ชั่วโมงแน่ๆเลยว่ะสนุกว่ะ
รอดูดีกว่าดีกว่าได้ไหมนอนไม่ได้ก่อนให้เรานอนก่อนได้ไหมเนี่ยแหละเรามาเป็นศิลปินก็จะเป็นเช่นนี้เอ๊ะพักเนาะไม่เต้นแล้วจะหลับแต่ตาน้ำตาไหลแล้วเนี่ยซีกาบาซาบาดูพูดอะไรเอ๊ะเดินไปเดินหน้าก็อยู่เดียวอย่านอนมาคุยกับพี่ๆก่อนเขาก็สามาดูคุยกับพี่ๆก่อนเชิญมาคุยกับพี่แจ็คหน่อยนะคะง่วงมากเลยวะพี่แจ็คหน่อยมาให้พี่เขาดูหน่อยว่าเรามีขนมโคกินพี่แจ็คว่าเราอยู่นี่เรามีขนมโคกินพี่แจ็คแน่ยังเล็กกล้องเลยขนมโคกสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะที่เข้ามา25คนนะที่เยอรมันก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆนะฮะ5ทุ่มยังส้มตำรอแป๊บกินได้เหรอน้ำเลยเตรียมจะขึ้นร้องเพลงแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวางเดี๋ยวคนรอนเดี๋ยวผมไม่กินเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้หลับไม่ได้ไม่ไหวน้ำตาไหลเลยผมไม่หนูไม่ชอบแต่งหน้าแต่งนี้เกย์ก็แต่งไปเลยตรงนี้หนูไม่ชอบสวัสดีพี่ปูนาขาเกย์ด้วยนะครับขอให้มีความสุขสดชื่นสวัสดีครับพูดแล้วจะรู้สึกหน้าคุณมากขึ้นขึ้นพี่เลวหน่อยพี่เลวหน่อยใครนะโทษทีนะครับผมง่วงครับโทษทีครับผมง่วงมากครับขอนอนก่อนครับพี่เลวหน่อยช่วยสวัสดีชันชัยบุญนาคด้วยนะครับพ่อของพระเอกนำชัยสวัสดีครับสระกิกิอาจับมาให้หนูเฮ้ยกล้องมวนเธอผมขอนอนก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆตรงนี้เป็นที่นอนนะฮะเตียงคนไข้เลยไม่เจอคุณอ่ะกล้องหมุนเลยพี่แจ็คคุณงานชัยสวัสดีค่ะแล้วคอนเสิร์ตอีกกี่วันนะครับพรุ่งนี้เราว่างไหมพรุ่งนี้ว่างเมืองไทยตีสามอยู่คอนโดเนี่ยว่างมาไม่รู้พรุ่งนี้วันที่อะไรตีสามตีสี่จำไม่ได้ว่างมีที่ก้าวไปร้องเพลงงานสบายหนูบอกเดี๋ยวได้ตังค์เลยเพิ่งไปไหนเจ๊กินขนมโค้กค่ะมันเป็นงานอะไรนะงานเฟสติวัลมันเขามาเหมือนเท่างอจัดเนาะแล้วมันก็มีของกินเยอะเฮ้ยกินเร็วป่ะนี่เนี่ยถ้าหนูไลฟ์มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไลฟ์คนที่ไทยรอดูขอรอดูไม่ไหวหรอกมันดูอยู่แล้วตีสามตีสี่มันดูลิเกสว่างอ่ะใช่ถ้าว่าจะกล้าจะร้องเนี่ยตีสี่ตีห้าเงี้ยจะรอกันไหมอ่ะอยากตั้งตรงนู้นก่อนเฮ้ยพี่เลขอบคุณนะอยากให้พี่เลขห้าออยอย่าไปตั้งตรงนู้นชาร์จแบตเด้อจ้าสุดสุดหนูชาร์จแบตดีกว่าพี่โน้ตจะรีบกลับเหรออ้าวโอ้ยใจหายอ้าวกล้ามาแล้วจ้าสวัสดีน้องลุงฟ้าบารมีน้องแนทนี่เราก็ลองรอถ้าเกิดทุกคนจะรอเราไลฟ์แบบว่าขึ้นเวทีอ่ะมันจะดึกมากมันจะดึกแบบว่าดึกมาก
ราจะไม่ได้อ่านนะเพราะเราจะกินเราไปงานเฟสติวัลที่เยอรมันวันนี้เรากลับมาเยอรมันนะคะเรารอขึ้นศิลปินก็ต้องรอขึ้นยังไม่ถึงเวลาขึ้นพี่ไหมมาดูพี่ไหมสวยไหมมุมมันไม่โอเคอยู่ในอย่างนี้ไปก่อนคือเราก็จะรอขึ้นเวทีน่าจะอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะคนดูคนบอลใครบอกโมจังอ๋อปะปุ๊บถ้ารอดูจะดึกมากผมก็จะดูนักร้องพ่อชานบอกไว้พี่แจ็คบอกพ่อชานบอกผมจะดูนักร้องพี่ใหม่ก็มาดูพี่แจ็คสวัสดีทุกคนอยากให้ดูนะคะอยากให้ได้ดูนะคะอยากจะไลฟ์ให้ดูแต่มันจะดึกมากก็เช้าที่ไทยใช่ใครได้สิส่วนก่อนได้มีคนรอดูก็จะไลฟ์อะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวหาคนไลฟ์ด้วยมันก็คือมันไม่เห็นแน่เลยตรงนี้มืดแล้วมุมนี้มันมืดแล้วชาร์จแบตเนี่ยมืดเลยอ่ะขายได้กำไรได้ด้วยใช่กระเป๋านั่นเองว่าเล่นกันไหนคุณใส่ยังว่าเล่นซื้อไปแข่งดีเลยซื้อเยอรมันไม่ทันไม่กี่ตังค์ตังค์ได้จะกินส้มตำไหมคะขนมครกได้อย่างเช่นแบบร้านของพี่เขาอะ33ล้านทะเบียนต่างๆทะเบียน12คือพอโดนไม่ลองขับมันโดนไม่ความรู้สึกอะไรพี่เลซื้อบ้านได้หลายหลังโดนไม่ใจโม่พวกคนเนี้ย33ล้านแล้วทะเบียนใน12ล้านทะเบียน12ยังต้มตำไหมคะมีแค่รถสวยไม่ได้พี่เลเพราะเขาทะเบียนที่สวยถ้ามันบอกกับรถอะขับรู้สึกขับไม่ใช่แข็งคือมันเป็นสปอร์ตอ่ะมันเป็นสปอร์ตมันเตี้ยใช่มันเตี้ยมันแข็งเครื่องมันแรงแต่ว่าเวลาขึ้นเนินอะไรเงี้ยขึ้นไม่ได้ซึ่งขึ้นดีมันก็ถูกดีก็ต้องเสียค่าทำสีเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ประกันแพงเป็นล้านประกันก็ไม่รู้เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วว่าแพงแพงต้นตำมาต่อยก็ยังมีความคิดเลยว่ามีหลอดไฟเหมือนอันนี้มันในห้องแต่งตัวก็ลองกินส้มตำรออีกนานมากเป็นงานคอลลีก็คือคนที่มีคอลลีที่เมืองไทยเท่านั้นถึงจะไปงานนี้ได้แล้วทั้งก็เลยรู้ว่าทั้งเมืองไทยมีแค่สองวันพี่น้องคะแล้วที่ไทยอ่ะพี่น้องเป็นอะไรอ่ะขับที่เมืองไทยพี่ที่ขับเบนพอแล้วตอนแรกมันแตงแต่รู้สึกมันแข็งสี่ล้านกว่าก็เลยมาเอาเบนดีกว่าแต่ไปลองขับแจ๊คของเพื่อนแจ๊คแบบชอบพาร์ตแจ๊คมากกว่าเป็นตู้ยิ่งแต่ถ้าแบบขับเบนดีแล้วเพราะว่าเบนปลอดภัยนะแต่แจ๊คเหยียบโรงแรมแข่งนะจริงปะเพราะว่าเคยขับของโชคดีนะรถขับเบนตัวไหนของโน้ตขับเอสเลอร์300ใช่ตัวใหญ่ปะไม่ใหญ่นะตัวรุ่นที่เป็นสปอร์ตอะที่นั่งได้2คนใช่ SLC หรือ SLC SLK 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 200ใช่ใช่ไหมโพสต์รถพวกนี้มันจะกระด้างหน่อยใช่ป่ะมันจะแบบว่าพอขับไปแล้วจะแบบมันแข็งรู้แต่มันผมใช่เพราะอย่างที่สวีเดนขับสีตองชอบมันนิ่มแล้วก็แจ๊สมันได้นิ่มเพราะว่ายางมันโปรแกรมเป็นยางสูงใช่ป่ะแต่เบนมันเป็นยางแคบเตี้ยที่ตัวแจ๊สก็จริงๆนะนั่งเฟอร์รารี่ทั้งอาทิตย์เลยนั่งเบนซ์ทั้งอาทิตย์นั่งมาแต่งทั้งอาทิตย์พอไปนั่งคอนด้าแจ๊สแบบ
เฮ้ยนี่มันสว่างชัดๆเลยโอ้โหเจ๊นะไม่ใช่ว่าเขาไปนั่งสไตล์สปอร์ตมันจะกระด้างนะมันแข็งแบบก็เหมือนกันเนี่ยผมซื้อมาเหมือนกันอ่ะขับแรคคอร์ดอันเก่าอ่ะนี่กว่าเยอะเลยอ่ะแต่ว่าผมบอกรถกระด้างนะแต่จริงๆแล้วถ้ามันขับถึงมันซื้อได้เป็นปลอดภัยกว่าวางชนเยอะได้แข็งกว่าเยอะคือเบนซ์มันต้องขับมันสปอร์ตไงแล้วยิ่งแบบสไตล์นี้ด้วยใช่ป่ะเขาโค้งแบบความเร็วอย่างเดียวอ่ะแต่แจ๊สขับไป106แบบพี่วันนี้นะแฝงนะแฝงนะผมยังถามว่าเครื่องรถเขาเท่าไหร่เขาบอกว่า1,400ถ้าขับ108ได้แต่ซึ่งเป็นบ้านเราแจ๊สขับไม่ได้นะ108โอ้โหเดี๋ยวเราจะบัวไปเองรถที่นี่ขับ108ไม่แกว่งไม่เคยขับทางไกลนะคะขับแค่แบบใกล้ๆอย่างเงี้ยเพราะส่วนมากถ้าขับไกลๆอ่ะคือป่าเขาจะมีคนขับรถขับเองไปไกลๆไม่ชินเพราะพวงมาลัยมันคนละฝั่งคนละทางก็เลยจะงงใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแค่ขับในบริเวณแถวนั้นแถวขวางขับมันน่าจะรู้สึกแบบเพื่อนชอบรถมากเลยชอบรถมากมันจะรุ่งหว่าใช่ไหมใช่เขาอยากขับรถมีความรู้สึกแบบชอบแจ๊สมากเลยไม่เอาระเบงอยากจะเอาแจ๊สชอบรถญี่ปุ่นเพราะว่าเขาอยากมันนิ่มมันสบายเบาะก็นิ่มพวงมาลัยก็ไม่แข็งในสุดขับพวงมาลัยแข็งใช่แล้วมันก็เป็นเหล็กอะเป็นเหล็กเกิดจากการคันแล้วถ้าระหว่างแบบชนอะไรขึ้นมาพวงแจ๊สระบายก่อนเพราะมันบางเราไปนั่งดินอะมันเหมือนระบุกันเอางี้อะออกเมย์เพราะว่าไม่ทำบ้านเลยอย่าไปด้วยมันไม่ได้เยอะด้วยใช่ไหมดีมากถ้าเอารถเมล์มาจริงบอกพี่ด้วยเอาไปเช่าด้วยเอาไปเช่าวิ่งสัมภาระเลยแต่ก็ไม่มีใครกล้าชนเราทำสัมภาระดีมากของกินดีแล้วคนจะมีเป็นกระป๋องรถเมล์แล้วพี่เหมือนเราไปสยามกระป๋องอะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถเมล์ไปได้จอดที่หน้าเลยแล้วก็ไปที่จอดรถใช่ไหมจอดในตรงที่จอดรถทัวร์เห็นไหมรถความคิดนี่นะเห็นรถแบบนี้รถก็ฉลาดเงี้ยแล้วกระบวยตำรวจอ่ะขวางไว้กวยกวยเลยกระบวยกับบ้าเรียกกระบวยทำนครเลยเนี่ยชาเชิงเซาทัวร์เชิงเซาทัวร์ดังเลยจังไปเนาะต้องมีตังค์ทำได้เป็นเงินนะมีเป็นเงินนะไอรถสปอร์ตมันเตี้ยแล้วรถเป็นคนโลกจิตเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ยิ่งใหญ่รู้สึกเราไม่ยิ่งใหญ่ทำไมเราตัวเล็กในท้องถนนเราตัวเล็กแต่แบบพอได้ไปแบบนั่งพวกรถแบบว่ารถเป็นทุกรถอะไรเงี้ยรู้สึกเรายิ่งใหญ่รู้สึกสิบล้อเลยไหมเราจริงๆนั่งสิบล้อเลยจบคืออาหนูว่าเขาแบบมีบริษัทที่นี่ค่ะรับของก่อสร้างเขาจะมีรถสิบล้อรถเป็นทุกพอเราไปนั่งอ่ะเราขึ้นไปนั่งเราใหญ่มากเฮ้ยเรายิ่งใหญ่เรามองได้ทุกคนเลยปลอดภัยคนไม่ตายเต็มจะยาวออกสิบล้อก็ได้คือแบบรู้สึกว่าไม่มีใครกล้ายุ่งกับเราเลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เรามากเราปลอดภัยอ่ะที่ดีใช่ไหมพอสิบล้อครับรู้สึกแบบว่าแล้วดูเท่นะรูปร่างแค่นี้หน้าตาดีขับอะไรขับสิบล้อขับไวอ่ะไอ้ย่าคนงงอ่ะต้องไปสอบดูทีก่อนนะต้องสอบดูก่อนนะต้องสอบอินทหาต้องสอบทหารสิบล้อไม่เหมือนรถบัสไปยากกว่าการติดล้อเวลาถอยยากแต่แล้วแบบพอลองน้องพอลองนั่งรถสูงๆเนี่ยชอบสาวสิบล้อชอบนะหนูยังแบบใจเฮ้ยเวลาสิบล้อมันมองได้กว้างไกลทุกอย่างข้างหลังเราขึ้นแล้วเราเหมือนเราแบบสูงๆแล้วเรามองเวลาชนอะไรไม่ต้องกลัวเลยพี่แจ๊คเขาบอกคนข้างหลังหล่อขึ้นนะครับเพราะว่าคนอื่นมันอยู่แค่ขาเราเองไงแต่เราอยู่แบบสูงนะชนรถเก่งรถกระบะก็แรงอะนี่พี่น้องคิดจริงใช่ไหมเนี่ยเคยมีโมเมนต์แบบว่าไม่ถ้าสมมติว่าวันไหนก็ได้เป็นของขวัญให้ตัวเองซื้อสิบล้ออะสักคันเรื่องงงอะไม่ทำไมมีกระมูลปีนี้ลูกอยากได้อะไรแปลกไปเลยพ่อแม่ก่อนพ่อแม่จะงงพ่อแม่ถามคุณจะจอดที่ไหนเนี่ยดีจอดภาษีก็แพงปีเป็นหมื่นจอดใช่ปีเป็นหมื่นซื้อล้อมาทำไมซื้อมาขับวิสัยทัศน์มันกว้างชอบยิ่งใหญ่เราพวกคนขับสิบล้อวิสัยทัศน์การมองมันดีที่ไม่ได้ถ่ายประท้วงกันคนขับสิบล้ออะไรผมขับสิบล้อให้ขับแต่ซ้ายขับขวาก็ไม่ได้ทางก็ไม่ดีซ้ายใช่ทำเป็นรูปเป็นโบแล้วเวลาเสียภาษีใครเสียมากกว่าผมสิบล้อเสียมากกว่าแต่ทำไมผมขับทางไม่ดีเรื่องมันประท้วงนะสิบล้อส่วนใหญ่แล้วแต่ผ
ำรวจเขาเถียงว่าที่ทางไปหลุมมันบอกเขาว่ามึงนะชิงกับสิบล้อแหละถูกไหมล่ะคุณบอกแล้วพวกนี้เผื่อตำรวจเขาวิ่งไงขวาแล้วน้ำหนักเกินนี่บอกถนนทางช่วงที่รถมันติดนั่งรถไปได้ดีชอบรู้สึกสบายแอร์เย็นมีคนขับให้สบายแต่นั่งยาวๆเลยนะพี่ธาราเสียงหล่อขึ้นมีคนบอกว่าพี่ธาราเสียงหล่อขึ้นใครบอกไม่รู้เสียงหล่ออย่างเดียวนะเทพโยธินอะไรอะไรมิวสิกนั่นแหละใครวะเทพโยธินอะไรมิวสิกอ้าวรู้จักพี่ได้ไงอ่ะอ๋อเทพใครยังไม่รู้จักพี่มั่งหนูถามหน่อยเทพอินเตอร์รู้จักกันเสียงเสียงหล่อขึ้นพี่เทพพี่เทพคือคอนซูมแบบกรณีแล้วพวกนี้คือเรามันซื้อคันเดียวแล้วจบเลยไม่มีตัวใหม่ไหมอ๋อมีเพิ่งเดี๋ยวมีเนี่ยเพิ่งออกล่าสุดรุ่นล่าสุดสินค้าหลายปีแม้ว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหลายปีจะนะโคตรมันแพงมากใช่คนไม่ค่อยซื้อไว้เลยคือแต่ถ้าพวกนี้ขายไปขาดทุนแต่ขายสินค้าเยอะนะ200กว่าคันวันนี้รถไฟเขาจะมาจอดทะเบียนก็จะเรียงผมเรียกสยามเห็นรถเฟอร์รี่นะบาร์เลยจอดเรียงเลยเขาจะชาเขาจะจอดเรียงแล้วทะเบียนส่วนมากเขาจะซื้อมาแบบตองแล้วพวกนี้ไปสยามไม่ต้องรู้ว่าจะคุณจะไม่มีที่จอดรถคุณมีที่จอดรถแน่นอนเขาจะลองให้คุณไว้เลยอันนี้อ่ะพี่รู้สึกว่าแบบเท่ไทยเท่แบบทำไมเป็นอย่างนี้แบ่งชั้นวรรณะชนแบ่งชนชั้นวรรณะชัดเจนใช่ป่ะห้างแบบนี้คุณขับรถตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวคุณจะไม่มีที่จอดคุณเขาสำรองให้คุณหมดเลยเพื่อนนู้นอ่ะขับคันหน้าแซงไปอ่ะวนเป็นสี่ยี่สิบรอบยูเนียนมอลเซ็นทรัลลาดพร้าวไม่มีไม่ให้จอดแยกกันจอดแบบจะตกไปอยู่แล้วแต่พอแบบว่ามัสแตงมาแบบซุปเปอร์คาร์แบบกล้วยตั้งไว้รอเลยเปิดกล้วยแล้วก็ออกไปก็กล้วยตั้งปิดอ่ะใช่ใช่หรือก็ขับไปเอ๊ะไอ้ว่างๆไอ้ควยปิดไว้ทำไมขายก็เป็นแบ่งชั้นการดูแลที่แกจะใส่ไปแล้วซื้อของก็แพงกันผมไปซื้อพอสร้างขับกระบะไปอ่ะซื้อก่อนแล้วผมก็ขับเบนซ์ผมไปอ่ะแล้วผมไปซื้อทำไมของแพงกว่าเขาใช่ใช่แล้วผมอ่ะจะดูรถทำไมอ่ะจะดูรถจะดูรถตามรถทำไมอ่ะจริงๆแล้วมันผิดกับมารยาทของคนขายของนะมันไม่ใช่นะเอาจริงๆไม่เกี่ยวบ้ามันคนเราก็กลางๆเพราะเราอาจขับเฟอร์รารี่แล้วอาจจะล้มละลายก็ได้ทุกคนถูกป่ะเราไม่มองกันได้ไงอ่ะขับแพงกว่าไม่มีตังค์ก็ได้มันไม่เกี่ยวนะขับกระบะจะรวยได้จะไปหาเศรษฐีก็ได้อาจจะถ่อมตัวถูกป่ะล่ะใช่แต่คนเรามองอย่างนั้นคุณขับรถเล่นมาเหมือนไปร้านอะไรก็แต่เขาจะดูแลคุณแทบจะไหว้คุณเลยอ่ะมีค่าคุณเขาหลู่ๆมาเพราะว่าดูแลเต็มที่เราแทบจะไม่ต้องกินแก้วเลยดีกว่าใช่ไหมป้อนเขาเปล่าอะไรค่ะจะรีบเรื่องจริงที่ไปแบงค์ที่ตำบลปทุมธานีไปเบิกตังค์มีคนแก่ใส่เสื้อมาห้องเสื้อเก่ามากเลยเขามาของคนที่มานั่งงานไม่สนใจหรอกเขาพูดเยอะเบิกเงิน10ล้านนะเงินสิบล้านเป็นไงล่ะอะไรวะคนหันมามองอย่ามองคนขอเบิกเงิน10ล้านเบิกเงิน10ล้านครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะมองภายนอกส่วนใหญ่คนไทยเป็นอย่างนั้นเลยคนไทยเป็นอย่างนั้นเราเดินไปดูแบงค์อาจารย์พนามันมองเราหัวจดเท้าเลยใช่ใช่ปัญญาเปล่าใช่ใช่จริงจริงแล้วเวลาสังเกตเวลารถไม่จอดเนี่ยเขาจะมองว่าใครนะคะเขาจะมองเลยว่าใครก้าวลงมาเนี่ยจะถามมันจะมองว่ามึงมีปัญญาแล้วเราก็อยากจะถามแล้วมึงมีปัญญาครับคนไปดูพวกรถที่มันเป็นร้านผมเชื่อว่าประมาณ 70% ถูกไหมน้องว่าเขาต้องซื้อเชื่อผมเลยเขาไม่ไปซื้อสิ่งผ้าหรอกโอ้แบบว่าตั้งใจไปดูนะเขาไม่ดูผ้าหรอกรถตรงเนี้ยถ้าไปดู 70% ต้องซื้อเชื่อผมมันไม่เหมือนกับมอเตอร์โชว์พวกคนหน้าโตโยต้าที่เราเดินผ่านแล้วก็ไปดูหน่อยว่าทำไมเป็นที่ไม่แช่งรถอะไอ้อย่างเบนซ์เรียมรถยุโรปหรือรถเป็นแพงนี่คือเขาไปเขาตั้งใจไปจะไปซื้ออยู่แล้วรู้ปะเราไม่รู้เขาตกลงของคุณตกลงของแถมอะไรประมาณนั้นเราต้องใช่ใช่ที่ก็ประมาณนั้นแหละ
12 ล้านนี่ที่เมืองไทยเหรอพอ6อ่ะ12ล้านใช่แล้ววันที่มันตัวไก่ด้วยหมดบอด้วยที่ที่บูรณะนี้มันจอดๆมันก็จะเป็นขอ222ก็จะมีคือระดับพวกนี้ของไม่ได้แค่โชว์รถแค่เราโชว์ทะเบียนแบบจริงๆไม่ได้ใจนะวันนึงเราได้บอกพี่ตรงเลยวันนึงคุณจะนั่งชมว่าเขาขโมยทะเบียนโอ้โห111พวกนี้แพงแน่นอนเพราะว่าพยายามชนะข้างหน้าเขาของเบิ้ลด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฟองฟองแง่งองแง่ไงบ้างแพงแล้ว13ตัวเขาเหมือนแบบเวลามารับน้องแบบอยากให้น้องแบบนั่งสวยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่แค่ซื้อรถแพงเดี๋ยวทะเบียนอยากให้น้องนั่งสวยๆ12ล้านขอแค่ป้ายทะเบียนก็สร้างบ้านได้แบบคฤหาสน์แล้วเมืองไทยอ่ะ12ล้านสร้างบ้าน12ล้านนี่เขาเริ่มหาดแล้ว2ล้านเมืองไทยอ่ะอันนี้เขาหายมาแค่นี้วันนั้นไปเร็วเขายังมาแบบนี้ผมแข่งมันก็จะมาต่อเทียนกันเนี่ยอันนี้ที่บนท้องถนนนะผมที่มีเบอร์เรียจะมาต่อที่ไปส่วนมากก็จะกัดอะไรกันมีท้องนัทเศษมีปูรีมีแบบริ้วเฉลิมมงอ่ะแล้วก็มีเกิดคนนี่รวยครับใช่ทุกคนจะเจอเนี่ยใช่ครับปูรีทะเบียนมาเลยคือถ้าผมมีระดับเขาสมมตินะผมก็ซื้อนะเอาผมพูดจริงนะเพราะว่าที่เราไม่ซื้อเพราะเราไม่มีขนาดนั้นแต่ถ้าผมถ้ามีขนาดนั้นผมก็ซื้อนะเพราะเราผู้ชายเราชอบรถแต่เขาก็บอกเลยเขาก็เคยบอกที่ว่าเฮ้ยแพงเลยแพงยุ่งค่ะยุ่งข้างนอกกันถ้าผมแบบเป็นคนรวยหนาสามผมจะซื้อรถที่ผลิตที่ผมขับคันเดียวในเมืองไทยอ่ะตีอะไรนึงคือรถในเมืองไทยต้องรถหัวคนเดียวใช่ยุ่งเพราะว่าหัวคนยุ่งที่คุณหกตามไซส์ที่เมืองไทยตัวนิดเดียวไซส์เอเชียอันนี้ไซส์ยุโรปนี่เห็นเปล่าหรือเปล่าไม่ตบกันทีป่ะดูมันใหญ่จัดป้ายผมว่าสวยนะเนี่ยคือถ้ามีตังค์อ่ะคือผู้ชายชอบคือเคยมีคือแบบมันสิ้นเปลืองหรือเปล่าเขาบอกว่าเราชอบไม่ไหวชอบกระเป๋าเขาก็ซื้อไปเพราะว่าเขาชอบตัวนี้แล้วก็มีด้วยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็แบบเขาชอบรถนาฬิกาเขาขอสะสมตัวสะสมกระเป๋าไปเขาชอบคนละอย่างกันเขาจะซื้ออะไรที่เขาชอบใช่ผมจะมีเป็นหมื่นล้านผมก็ซื้อทั้งแก่ทั้งโอ้ยซื้อไม่เข้าใจคันอ๋อวันละสีวันละสีเลยจัดไปอย่างนั้นรถพวกนี้จะขายได้เหรอถามก่อนจะบอกว่ามีคนซื้อใช่ไหมเขาก็เจ๊งเงินทำไมเขาอยู่ได้สบายสบายทำไมกระเป๋าคาแนลลุยอะไรแล้วแต่ที่แบบแพงๆทำไมเขาขายได้อ่ะใช่ของถูกที่สุดกับของแพงที่สุดผมว่าของแพงที่สุดขายได้ดีกว่าเพราะของแพงมาตรฐานเลยกระเป๋าใบละร้อยกับกระเป๋าใบละแสนเนี่ยผมก็ใบละแสนขายได้มากกว่าใบละร้อยถูกป่ะขายเดือนละ10ใบก็คือกระเป๋าใบละร้อยอ่ะซื้อไปแล้วขายต่อไม่ได้ขายต่อ20 บาทเขายังคิดรับพี่ลิงเลยว่าสภาพมันเป็นไงไม่ซื้อแต่ยังชาติไม่ต้องซื้อหรอกเสียใบละแสนอ่ะขายต่อไม่เท่าคุณก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยก็เท่ากับเราไม่ใช่หมดก็ยังดีก็ยังดีค่ะแล้วคนบางทีมันมองไม่เหมือนกันแล้วก็คนบ้านๆหรือคนแบบแบบดูผมมองเปลี่ยนเขาก็แต่งอะไรได้แต่ถ้าคนเขาแบบเขาชอบสไตล์มันไม่ได้เวอร์นะชอบแต่งตัวที่มีแบรนด์เนี่ยพอใส่พวกก็รู้แล้วว่าต่างมันก็จะดูดีถ้าคนมองพอที่จะซื้อได้ของที่ไม่ได้มองไปกันดีกว่าน่าจะอีกนานค่ะเดี๋ยวถ้าคือเราไม่มีโอกาสไลฟ์จะไลฟ์นะคะน่าจะเช้าอยู่นู่นหน่อยอีกหลายชั่วโมงกินก่อนไม่ไหวแสบตาขอบคุณนะคะที่อยู่ดูเดี๋ยวไลฟ์นะคะเดี๋ยวพยายามไลฟ์ให้ใช่ครับ